ต่อไปเราไปที่กิกดนัยนะคะกับเรื่องราวดีๆของเขาแผนวิวาไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยใกล้จะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมเฮแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มกิกดนัยวัย34ปีหลังเจ้าตัวบ่มเพาะความรักกับแฟนสาวนอกวงการมาร่วม10ปีแล้วโดยตอนนี้ก็กำลังเตรียมสร้างบ้านซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วโดยปลูกไว้ใกล้กับบ้านของคุณพ่อคุณแม่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนงบก็เล่นเอาปาดเหงื่อเหมือนกันเพราะบานปลายไปเกือบ10ล้านบาทแล้วล่ะค่ะจริงแล้วจุดประสงค์ของการทำบ้านคืออยากจะแบบโตขึ้นโตขึ้นมีอะไรที่ได้รับผิดชอบด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยคุณพ่อคุณแม่ยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่เลยเงี้ยเราก็อยากเราโตขึ้นมาแล้วเราก็อยากแบบรับผิดชอบตัวเองไม่เป็นภาระคุณพ่อคุณแม่เราก็เลยปลูกบ้านขึ้นมาเพื่ออยู่แต่พอเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปลูกเรือนหออีกไงก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ซึ่งเราก็มันเป็นความพร้อมของเรามากกว่าในความคิดผมนะครับก็แต่งแล้วก็อยากมีเลยเพราะว่าเดี๋ยวโตไม่ทันใช้อะไรเงี้ยเพราะด้วยผมก็อายุเลข3แล้วเงี้ยก็ห่วงในการมีลูกยากอยู่เหมือนกันที่ประทับใจที่สุดคือเขาเป็นคนกตัญญูกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนกับเขาเหลือคุณแม่คนเดียวเนี่ยเขาก็แบบดูแลเหมือนกับกลัวคุณแม่เหงากลัวอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆที่เราแบบมองแล้วหูยแบบเขาเป็นคนที่แบบไม่ทิ้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยวันนึงที่แบบเขามาอยู่กับพ่อแม่เราเขาก็ต้องดูแลพ่อแม่เราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหนุ่มกิกวางแผนไว้ว่าจะเข้าสู่ประตูวิวาในช่วงปลายปีหน้าและที่เลือกแต่งปลายปีก็เพราะชอบหน้าหนาวนั่นเองค่ะ